ตอนนี้อยู่ที่มื่นหลือนะคะอันนี้เป็นห้างเอาเลทนะคะเพื่อนๆค่ะเขาเพิ่งเปิดใหม่เนาะเห็นไหมเนี่ยเอาเลทนะคะแต่ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเยอะเลยเหมือนเขาเพิ่งเปิดอะไรเงี้ยเพิ่งเปิดนะคะส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายมิกะประมาณ30ยูโรนะคะอันนี้เอาเลทแล้วนะของก็เยอะอยู่เปลี่ยนนี่ไงนี่กะเซนติกาเตอร์มาเลยออเดอร์แล้วดิเอตุลเลียมีคงแก้ของก็เยอะอยู่นะแต่ส่วนมากจะเป็นเหมือนคนมีอายุแล้วนะคะมีอายุสามาโกโตนะไอ้กะมีกาบาริฮาโลอันนี้เอาเลทนะคะซื้อไปใส่โต๊ะกินข้าวอ่ะ7ยูโรนะก็ประมาณ200บาทอะไรเงี้ยมีหลายสีนะเหมือนเขากำลังเปิดนะคะมาเฮลปองปีลีกับตุลกัลลีกายเนี่ยสีเหลืองสวยนะแต่มันเปื้อนง่ายเนาะสีนี้มิกะคือจะผัดแบบผัดน้ำมันหอยนะคะคือกินคู่กับไก่เนาะใส่พริกไทยหมดพอดีเลยน้ำมันหอยเมื่อกี้น้ำมันออกมาเยอะมากเลยนะคะหมิวก็เลยเอาไปเททิ้งนะคะให้มันเหลือประมาณนี้นะเมื่อกี้แอบชิมแล้วนะคะรสชาติก็อร่อยแล้วนะแบบมันๆอ่ะไม่ปรุงอะไรเยอะหรอกก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะเมนูอาหารเย็นของเรานะคะอันนี้เป็นโหระพานะหนูใส่ไปให้มันมีความหอมอะไรเงี้ย
ค่นี้ก็เสร็จแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมารมควันปลาแซลมอนค่ะนี่อันนี้เป็นปลาแซลมอนมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะทั้งหมดเนี่ยราคาที่ประมาณ10กว่ายูโรนะ12ยูโรนะคะก็เงินไทยก็น่าจะประมาณ500บาทอะมั้ง500กว่าบาทอะไรเงี้ยเราจะทำแค่ครึ่งนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่เกลือเนาะเกลือทะเล very sure hieno hieno very sure korkea ไว้สักประมาณ1ชั่วโมงหรือว่า45นาทีนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปรมควันเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำนี่เลยนะทำความสะอาดบลูเบอรี่นะคะได้มาเนาะครึ่งถังนะคะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา 3:00 นแล้วนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันเนาะมิวเก็บไม่ค่อยเป็นนะเอาทั้งไม้เอาทั้งใบอะไรมาด้วยเลยเนี่ยเห็นไหมตอนเก็บน่าสนุกนะคะแต่ตอนทำความสะอาดนี่สิโอ้โหไม่สนุกเลยแล้วก็เก็บทิ้งเบะโมยูต้องเสลอหมดเลยเก็บสนุกเกินนะคะเดมิกาบอกว่าจะทำปิรากะนะคะเป็นของหวานนะคะเมลว่าเฮ้ยเธอพูดแล้วเธอต้องทำนะตั้งแต่รูปบับแล้วนะคะไม่เห็นทำสักทีอะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่กว่าจะได้นะกว่าจะได้แต่ละถังนะลำบากมากเลยนะลำบากในการทำความสะอาดนะตอนเก็บมันสนุกนะคะแต่ตอนทำความสะอาดเนี่ยโอ้โหยากมาค่ะเทลงไปเลยนี่ได้แค่นี้นะคะที่ไปเก็บมาวันนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมบลูเบอรี่มิวก็จะเอาไปแพ็คนะคะแล้วก็จะเอาเข้าช่องแช่แข็งเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่นะจ๊ะรมควันปลาแซลมอนนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ดูมือมิวนะคะทำความสะอาดบลูเบอรี่เนาะแซ่บมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือที่หมิวสั่งมาจากจีนนะคะเป็นเดี๋ยวจะลองใช้เนาะอันนี้เขาก็มีแถมไอ้นี่มาให้ด้วยนะถุงนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแพ็คดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบ 4:00 แล้วอะมืดมากเลยนะ
ะมาลองแพ็คดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะตัวเลยลองทำบลูเบอรี่แล้วนะคะมันไม่เวิร์กนะคะก็เลยต้องลองทำแบบนี้ดูไอ้ติงกี้นี่ตะมาพูดแต่อิลมาเอมันเนปอชนี่ก็ถ้าโอเคแล้วนะคะมันก็จะขึ้นสีแดงแล้วก็ไฟมันก็จะสีเขียวเนาะเปิดยากนิดนึงอ่ะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะลองเอาพริกมาทำแบบนี้ดูเนาะเห็นไหมมิกะจะลองทำอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ใส่ข้างในเป็นสีแดงๆนั้นก็คือน้ำบลูเบอรี่ค่ะน้ำมันแตกอ่ะTästä kun se on kun painaa, niin se pitäisi tulla nyt tuo... Ei kun äsken oli punainen valo jo, nyt sinä painoit, nyt tuli vihreä taas. ต้องดันแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะติดให้เห็นไหมนี่นะคะอันนี้ไม่ค่อยแน่นมากนะอันนี้คืออันแรกนะคะแน่นมากดูนะคะอันที่สองไม่ค่อยแน่นนะคะเพื่อนนี่แพ็คไว้นะคะอันนี้ก็คือพริกที่เราซื้อมาจากไทยนะคะเนี่ยลองเอามาถุงนี้นะคะก็คือทำไม่ได้เนาะมิวลองทำแล้วคือมันแค่ปิดให้นะคะแต่มันไม่เอาลมออกแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะก็มาทำขนมปังให้มิกะน้องไปทำงานตอนเช้านะคะนี่แล้วก็ห่อปลาแซลมอนนะคะมิวนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยเด้อช่วงนี้ก็มาหายๆไปหายๆนะคะเรียนเนาะแล้วก็อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าหมิวเรียนนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาได้ตอบเนาะเรียนทั้งวันค่ะนั่งอยู่กับคอมอะฟังครูเนาะแล้วก็ชีสนะคะอันนี้เป็นชีสที่แบบรมควันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสวยมากเลยอะนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะสวยมากก็กิ้งกุ่มนะจ๊ะเย่เป็นแบบนี้นะคะใส่ไป3ชิ้นถ้าเป็นขนมปังแบบนี้เขาจะเรียกว่าซ้ำปืนล่ะขนมปังไปเก็บบลูเบอรี่เจ็บหลังมากเลยนะโอ้ถ้า
าเก็บขายคงไม่ได้กินกับข้าวดอกไปเก็บเอามาแค่มาทำมาไว้กินปวดหลังอันนี้ก็มัดปากถุงนะคะห่อให้มิกะแค่นี้นะคะวันนี้